ู้ไม่ได้ครับสุดท้ายชกไปชกมาครับน็อกยก2สุขสวัสดิ์เลยครับน็อกยก2แชมป์มวยรอบอิซูซุคนล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับทำให้โอกาสของทีมภาคใต้เนี่ยก็ยังถือว่าสถานการณ์เนี่ยยังพอไปได้ครับแล้วสุขสวัสดิ์นี่ถือว่าเป็นตัวเต็งด้วยนะกูชัยนะใช่ครับยอดพยักษ์แกนั่นแหละครับคว้าหมับเข้าให้ครับถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับนี่ฮะคนนี้ครับยอดพยักษ์หนุ่มทอนเทพครับขณะที่ก้องนภาครับนี่ครับมีอาจารย์อั๋นผงเจียมครับมาถอดมงคลให้ครับก่อนหน้านี้นี่ก็โหยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับเป็นคนเดียวของทีมครับตอนนี้นี่เพื่อนร่วมทีมอย่างธนูเงินแล้วก็ศักดิ์ณรงค์เนี่ยโทรมาบอกแล้วเอ้ยวันนี้นี่เอาหน่อยนะเอาหน่อยนะพี่นะเอาหน่อยครับเพราะว่าถ้าชนะนี่แต้มเนี่ยจะขึ้นไปเท่ากับอันดับ4อย่างทีมภาคใต้เลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอานัดสุดท้ายในสัปดาห์หน้าครับถือว่าบีบหัวใจเหลือเกินก็จะอยู่หรือจะไปเนี่ยอยู่ที่นัดนี้ครับของก้องนภาครับแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือโอ้โหตอนนี้แบกทั้งทีมครับแล้วก็แบกทั้งของตัวเองด้วยครับเจอบัดซ้ายไปแล้วครับเจอบัดซ้ายไปแล้วครับจอมเก๋าอย่างก้องนภาครับแต่มาในรายการนี้แกแหมสนใจเล่นไปทางแจกแต้มครับวันนี้ต้องลุยต้องเรียกแต้มให้ได้ครับแบกภาระอันหนักอึ้งของเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับตัวแทนของภาคอีสานเหนือครับโอ้โหหมัดซ้ายเตะขวาจ่องล่างครับยอดพยัคฆ์จากภาคใต้แหมแล้วยอดพยัคฆ์นี่ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหกำลังมั่นใจสุดขีดนะครับผลงานที่ชนะสุขสวัสดิ์เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวก็พลิกล็อกมาแล้วอ่ะแหมนี่ครับถือว่ามีเขี้ยวเล็บมีพิษสงรอบตัวครับกองนภาวันนี้ก็ถือว่าตั้งใจครับก่อนชกนี่ได้ไปสอบถามมานี่ก็ต้องบอกว่าไฟนี้นี่เตรียมตัวดีเอาครับเอาโอ้โหดูแหละโดนบวกแหมทั้งจะมีเซฟเลยครับกองนภาเฮ้ยหมัดของหมัดของเลือดพยักษ์ครับดูครับมาถึงชั่วโมงนี้นี่ออกได้หน้าหวาดเสียวเลยนะครับหมัดซ้ายแต่ขวาจ่อล่างครับมาดูเลยครับมีลูกหนักมีลูกคู่ครับยอดพยักษ์หมัดซ้ายจิ้มลำตัวแล้วมีจิ้มหน้าจิ้มลำตัวครับโดนเข้าไปหนักๆนี่เดี๋ยวดูครับสะสมเยอะๆก้องกระพาว่ายังไงครับเอ้าโจมหมัดซ้ายบวกแหมโฉบเข้าไปจะทำเขาครับไปขวาจ่อล่างยอดพยัคฆ์หมัดซ้ายโอ้หมัดแกออกแม่นออกคมครับคิดหนักเลยครับเกมของก้องนภาศรีมงคลวันนี้ครับเจอน้องเจอลูกน้องลูกคมเขาให้แล้วครับพยายามเข้าไปนี่ครับคิดช้าเจอแข้งจะเกี่ยวจะเกี่ยวคือก็โดนเบรกเกมไว้ก่อนครับดูความเร็วของยอดพยัคฆ์นี่เหนือกว่าชัดเจนครับแล้วก้องนภาวันนี้นี่โดนไปแล้วก็ยังอยู่ได้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะพ้นยกแรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพ้นยกแรกไปโอกาสที่เจ้าตัวจะเครื่องติดครับแล้วก็วงในมาเหนียวๆนี่ก็จะมีให้เห็นนะครับประเภทเครื่องร้อนช้าครับก้องนภาเนี่ยเริ่มจะเหมือนจะทนได้ครับเอาครับแม่มีทุบขวาคืนไปทีนึงเอาแล้วครับโอ้เริ่มจะดีขึ้นครับก้องนภาแล้วก็หมดยกแรกครับโอ้โหเข้มข้นครับคู่นี้เดี๋ยวกลับมาครับพักแป๊บเดียวมาดูภาพช้าครับนี่ฮะจังหวะฮุกซ้ายของยอดพยัคฆ์นะครับต้นเกมเนี่ยถือว่าได้ออกหนักๆใส่ก้องนภาไปพอสมควรเลยครับไฟนี่ก้องนภาก็คนทายาทครับโดนแล้วอยู่ได้ครับนี่ฮะพยายามจะเอาแขนเนี่ยป้องคางไว้โอ้โหนี่ดอกนี้นี่เต็มเลยนะครับแล้วดูลำตัวครับสายตัดลำตัวครับแล้วนี่ฮุกซ้ายเข้าหน้าครับหมัดนี้นี่ฮะไปท้ายยกกันนะครับทางด้านก้องนภาศรีมงคลอย่างที่บอกแล้วครับว่ากดดันเหลือเกินนะครับสถานการณ์ของทีมภาคอีสานเหนือต้องชนะเพื่อที่จะไปลุ้นนัดสุดท้ายครับ
เดี๋ยวดูว่าจะได้ไม่ได้ครับน็อก3แต้มนะครับเอาไปเลยเดินเข้าไปครับนี่ครับต้องโอ้โหเนี่ยครับต้องมีชะงักเหมือนกันนะครับเจอหมัดเจอศอกแบบนี้ครับยอดพยักแกหมัดแกหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดโอ้โหจังหวะบวกศอกครับจังหวะบวกครับเดินเข้ามามีศอกติดเบรกครับหมัดซ้ายแต่ขวาจ่อล่างหมัดซ้ายยอดพยักวงในครับกองนภาของถนัดอยู่แล้วครับตีได้แป๊บนึงจับแยกหมัดขวายอดพยักถีบไว้มีอาวุธแน่นๆมีลูกฉาดฉวยครับหมัด1 2มามีสอยดาวมีอัปเปอร์คัทในครับขยับเข้าไปก้องนภาเจอหมัดขวาหมัดซ้ายยอดพยัคฆ์ต่อยดักไว้ก่อนครับบวกคืนแทงเข่าไปในครับเสียบไม่เสียบครับโดนยอดพยัคฆ์หิ้วคออยู่ตีขวากรรมการสนองจับแยกครับเดินเข้าหากับป้องนภาครับพยายามเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นเดินเข้าไปเจอหมัดขวาแกต่อยได้แกก็เกี่ยวคอมาครับได้หมัดนึงแล้วเกี่ยวครับยอดเพียงแม่สถานการณ์ของป้องนภาก็ยังไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับนี่ครับมีขวาหมัดเจอเอาคืนครับป้องนภาเนี่ยลูกเก่งคือเข่าครับแต่ว่าโอ้จังหวะเข้าในครับยอดพยัคฆ์เองก็ข้อแข็งครับไม่ขึ้นคอไงเอาแล้วโอ้ยไปจนได้ครับโอ้ก้องนภาแม่จังหวะโดนต่อยหมัดครับโอ้โหจบยก2ครับยอดพยัคฆ์นี่สารต่อฟอร์มของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพยายามกล่อมอยู่ตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับหมัดของยอดพยัคฆ์อ่ะครับโอ้ไฟที่แล้วเขาก็พลิกล็อกครับไฟนี้เขาก็ดูครับยกความเก่ารุ่นพี่ไปครับหมัดขวาหมัดซ้ายยังติดกาดนะครับจังหวะนี้ศอกบวกครับอัปเปอร์คัทแล้วก็ฮุกขวาครับหมัดขวาของยอดพยัคฆ์หมัดซ้ายครับยังไม่ใช่นะฮะยังไม่ใช่นะหมัดขวานี้หมัดซ้ายหมัดขวาโอ้ยนี่แหละครับนกปีกหักเลยนะครับจังหวะลงนะครับดูอีกรอบนึงครับหมัดขวานี่ก่อนล้วงลำตัวซ้ายแล้วขวานี่ของจริงครับ1 2 3ครับของจริงอยู่อันที่3ครับลงเป็นนกปีกหักเลยครับโอ้โหดูครับแม่ช็อตสวยๆจากยอดพยัคฆ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับก้องนภาศรีมงคลด้วยนะครับช็อตสวยๆแบบนี้ขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถคุณคูโบต้าบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout Black Corner ยอดพยัคฆ์จากภาคใต้นะครับ